ครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลปี2563โครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีมีภารกิจหลักคือการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำควบคู่กับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนและโรงเรียนรอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนท่าทุ่งนาและโรงไฟฟ้าในสังกัดของเขื่อนศรีนครินทร์จำนวน30โรงเรียนและ1วิทยาลัยการอาชีพในรูปแบบชุมชนสัมพันธ์ที่ผ่านมาโรงเรียนรอบพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์จะได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากเขื่อนศรีนครินทร์ผ่านแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนละ 10,000 บาทต่อปีโดยเป็นการมอบทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันได้เพียงมื้อเดียวไม่เกิดการพึ่งพาตนเองและขาดความยั่งยืนเขื่อนศรีนครินทร์ได้เล็งเห็นความสำคัญจากปัญหาดังกล่าวในปีงบประมาณ2562จึงได้ตั้งงบประมาณรองรับงานชุมชนสัมพันธ์ภายใต้ชื่อโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลกิจกรรมการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์น้ำการปศุสัตว์และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมปลอดสารเคมีมีความปลอดภัยต่อมนุษย์สัตว์สิ่งแวดล้อมเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรและนักเรียนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและเกิดความยั่งยืนวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้มีโรงเรียนรอบพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีองค์ความรู้การทำเกษตรแบบชีววิถีเพื่อให้โรงเรียนมีผลผลิตจากโครงการสำหรับประกอบอาหารกลางวันระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนมกราคม2562ถึงเดือนธันวาคม2564สถานที่ดำเนินการโรงเรียนรอบพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์งบประมาณดำเนินโครงการ1ล้านบาทโดยมีการแบ่งใช้งบประมาณ3ปีปี2562 500,000 บาทปี2563 300,000 บาทและปี2564 200,000 บาทโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันก็เป็นอีกโครงการหนึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราแค่สนับสนุนเงินให้กับโรงเรียนต่างๆไปจัดหาอาหารกลางวันนะครับปรากฏว่าเงินที่เราสนับสนุนไปเนี่ยพอทางโรงเรียนเอาไปใช้ทำอาหารกลางวันประกอบอาหารกลางวันเนี่ยก็หมดนะครับก็เลยมาปรับปรุงโครงการใหม่นะครับให้สอดคล้องกับแนวทางของศาสตร์พระราชาก็คือพออยู่พอกินพอใช้มีเหลือก็แบ่งปันนะครับโดยที่ทางโรงเรียนก็เขียนโครงการมานะครับว่าในการปลูกพืชปลูกผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันเนี่ยทางโรงเรียนจะทำอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าโรงเรียนเขียนโครงการมาแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเห็นว่ามีความยั่งยืนและเป็นไปได้เราก็สนับสนุนเงินมาให้กับโครงการนะครับผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้โดยเป้าหมายที่1จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิน 50% ต่อปีผลลัพธ์ในปี2562มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ21โรงเรียนคิดเป็น 67.7% ผลลัพธ์ปี2563มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน18โรงเรียนคิดเป็น 58.06% เป้าหมายที่2ค่าเฉลี่ยในการส่งบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโรงเรียนละ2คนผลลัพธ์ปี2562มีบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน45คนผลลัพธ์ปี2563มีบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน60คนเป้าหมายที่3ร้อยละ80ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตสำหรับประกอบอาหารกลางวัน
พบว่าผลลัพธ์ในปี2562และปี2563มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตสำหรับประกอบอาหารกลางวันได้ 100% ผลลัพธ์ทางบวกที่เกิดขึ้นกับกฟผ.เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าเกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของกฟผ.ครับสวัสดีทุกท่านครับกับผมนายสุวิทย์ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเขื่อนศรีนครินทร์ในการสร้างการมีส่วนร่วมโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาเป็นเวลา3ปีเศษแล้วในปีที่1นั้นเราได้พัฒนาครูและนักเรียนในเรื่องของการปลูกผักกินเองในปีที่2ก็ขับเคลื่อนโครงการเข้มข้นมากขึ้นขับเคลื่อนใน4กิจกรรมหลักก็คือปศุสัตว์ประมงเกษตรและก็สิ่งแวดล้อมและในปีที่3มีความเข้มข้นมากขึ้นมีหลักยึดในการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนทั้ง21โรงเรียนในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ที่เขื่อนศรีนครินทร์เป็นผู้สนับสนุนก็คือการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งผ่านโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์จะบรรลุผลและมีเป้าหมายเพื่อการสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งการกับเคลื่อนหลักสูตรดังกล่าวได้ประกอบไปด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ประทานไว้ให้ก็ต้องขอขอบคุณทางเขื่อนศรีนครินทร์ที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนให้พวกเราได้ขับเคลื่อนตลอดทั้งหลักสูตรท้องถิ่นดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมนายนิคมแสวงหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำองจุกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์ที่ช่วยผลักดันให้โครงการชีววิถีเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืนของโรงเรียนบ้านถ้ำองจุกได้ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จและดำเนินการมาได้อย่างต่อเนื่องกิจกรรมที่เราทำในโครงการมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันคือ 1. ด้านการเกษตรมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเรามีแปลงปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปและในปีนี้เราได้เพิ่มปลูกไม้เศรษฐกิจขึ้นมาอีก1ชนิดนั่นก็คือมะม่วงหิมพานต์จำนวน100ต้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป 2. ด้านการประมงเราได้ทำการขุดสระเพื่อเลี้ยงปลาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้านที่ 3. ด้านปศุสัตว์เราได้ทำการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน100ตัวเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และส่งเข้าผลผลิตเข้าเป็นโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน 4. ด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้ร่วมมือกับชุมชนและจิตอาสาร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างฝาชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9การปลูกป่าการทำแนวกันไฟเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้เราได้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนให้รู้จักในการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาต้นน้ำลำธารถ้ามีป่าไม้ก็ต้องมีน้ำซึ่งจะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยส่งเสริมผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมทั้ง4ด้านของโรงเรียนประสบความสำเร็จและดำเนินกิจกรรมมาได้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณครับการดำเนินงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมเขื่อนศรีนครินทร์มีการปฏิบัติต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันและปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกันมีการออกประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนต
ลอดระยะเวลาการติดตามการดำเนินงานไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการหลักคุณธรรมเขื่อนศรีนครินทร์จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่สะดวกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งช่องทางเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลกฟผ.e-gate call center และโทรศัพท์ภายในมีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นที่หลากหลายและมีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการข้อคิดเห็นของกฟผ.ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่พบข้อร้องเรียนเขื่อนศรีนครินทร์มีการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้ทราบความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการประชุมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานเสวนานอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแผนงานพร้อมกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและถ่ายทอดแผนงานไปยังผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องหลักความโปร่งใสเขื่อนศรีนครินทร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีหน้าที่รับผิดชอบเปิดเผยและให้ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลความรู้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับชุมชนสนับสนุนส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนโดยให้มีการสื่อสารสองทางระหว่างชุมชนกับกฟผ.ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลและให้ข้อมูลข่าวสารที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์เขื่อนศรีนครินทร์เสียงตามสายวารสารรายเดือนสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดกาญจนบุรี Facebook เขื่อนศรีนครินทร์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและการประชาคมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีการขออนุมัติงบประมาณโครงการอย่างเป็นทางการผ่านตามลำดับชั้นไปจนถึงระดับผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติตามระเบียบกฟผ.ฉบับที่262ว่าด้วยการสื่อสารองค์การชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมมีกำหนดการตรวจเยี่ยมโครงการโดยเปิดให้สถานศึกษามีส่วนร่วมอีกทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการหลักความรับผิดชอบเขื่อนศรีนครินทร์มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเขื่อนศรีนครินทร์โดยมีวิศวกรระดับ11เป็นหัวหน้าคณะทำงานมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการและจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพหลักความคุ้มค่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการคิดค้นหรือนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานเช่นการแปรรูปหน่อไม้เป็นผลิตภัณฑ์หน่อไม้สแน็คโรงเรียนบ้านโป่งหวายซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาหรืออย.และได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ในเซตของขวัญปีใหม่กฟผ.ปี2564จำนวน 2,700 ชิ้นเขื่อนศรีนครินทร์ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1จัดกิจกรรมค่ายพลังงานยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบชีววิถีการอนุรักษ์พลังงานและนำไปปรับใช้กับโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนและความสูญเสียหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่นหลักการมีส่วนร่วมเขื่อนศรีนครินทร์สามารถจูงใจให้ภาคส่วนเกิดความยอมรับและมีการขยายผลเกิดความร่วมมือทั้งการแสดงความคิดเห็น
การแบ่งปันข้อมูลและการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้รับความร่วมมือทั้งจากนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการจากหลายภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมการศึกษาดูงานของเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการปัจจุบันมีการขยายผลโครงการโดยได้เพิ่มในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเกษตรยุวชีววิถีและหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมนายพัฒพงษ์มงคลกัญจนคุณในฐานะเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาไร่นาส่วนผสมและเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเกษตรยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันนะครับที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นผมมองเรื่องของการทำงานบูรณาการนะครับในการพัฒนาของอาชีพในการพัฒนาของอาหารให้กับมนุษย์โลกนะครับผมมองเรื่องของการพัฒนาจากยุวะนะครับยุวะก็คือเด็กนะครับผมว่าเด็กเนี่ยที่จะพัฒนาไปได้เร็วเนี่ยพัฒนาเกษตรก้าวไกลไปได้เร็วเนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มต้นจากเกษตรยุวะนะครับก็คือนักเรียนเป็นศูนย์กลางรวมของโรงเรียนนะครับผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับกายฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกิดศรีนครินทร์เพื่อจะนำองค์ความรู้ที่ผมมีเนี่ยที่ได้รับโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาไรนาส่วนผสมเนี่ยในการพัฒนาอาชีพผมเองเนี่ยไปสู่โรงเรียนนะครับผมมองว่าโรงเรียนสมควรที่จะได้รับการบูรณาการเรื่องการพัฒนาอาชีพพ่อแม่ของตัวเองก็คือเกษตรกรนะครับในการผลิตผักกินเองในโรงเรียนนะครับผมเด็กเรียนได้มีองค์ความรู้เรื่องการผลิตอาหารผลิตผักที่ไม่ต้องใช้สารเคมีกินเองด้วยปลอดภัยแล้วต้นทุนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นทุนเรื่องของการศึกษาของเด็กนักเรียนอีกนะครับศูนย์ตรงนี้ยังเป็นศูนย์เรื่องของการรวบรวมผักของโรงเรียนในที่โรงเรียนผลิตแล้วบริโภคไม่หมดส่วนบริโภคไม่หมดเนี่ยนะครับเราก็จะรับผักของโรงเรียนเนี่ยครับมาบริหารจัดการเพื่อส่งตลาดในการทำตลาดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางเรื่องของการทำตลาดของนักเรียนของโรงเรียนของเกษตรกรที่ทำเกษตรในรูปของเกษตรอินทรีย์นะครับจนประสบสำเร็จตอนนี้รับผักของโรงเรียนอนุบาลศรีวัดกับโรงเรียนปงหวายมาบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเรียนอีกนะครับผมมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมดีเลิศนะครับสวัสดีค่ะเรามาจากโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวนะคะนี้เราก็จะมานำเสนอเห็ดที่เราเอามาแปรรูปนะคะเราก็จะเอาเข้าโครงการอาหารกลางวันส่วนที่เหลือเราก็ไปจำหน่ายให้กับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองในหมู่บ้านนะคะหรือชุมชนแล้วเราก็จะเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งทำเป็นแหนมเห็ดส้มตำเห็ดกรอบแล้วก็เอามายำนะคะโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ของเรานะคะก็ได้มีโครงการเกษตรน้อยตามรอยพ่อมาตั้งแต่ปี2558ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ประกอบด้วยนะคะก็อย่างเช่นกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงจิ้งหรีดเพาะเห็ดนางฟ้าผักไฮโดรโปนิกแล้วก็การทำน้ำยาเนกประสงค์ค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วเราก็จะส่งไปที่โครงการอาหารกลางวันค่ะเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่นำไปขายส่งให้กับชุมชนค่ะนักเรียนก็จะได้รายได้ด้วยค่ะระหว่างเรียนแล้วก็ยังฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงเพื่อไปใช้ในอนาคตได้การยุววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขื่อนศรีนครินทร์ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้ได้มาตรฐานในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานและผ่านการรับรองด้านอาหารปลอดภัยเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อยุวชนนักเรียนในอำเภอศรีสวัสดิ์เห็นควรที่จะพัฒนาขยายผลและต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนที่ทางเขื่อนศรีนครินทร์ได้ดำเนินการในโรงเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักเรียนรู้อาชีพการเกษตรขั้นพื้นฐานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับไปสู่พ่อแม่ในนวัตกรรมใหม่ๆในส่วนของสำนักงานเกษตร
มีส่วนร่วมในการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของสารชีวพันธุ์ต่างๆในการดูแลรักษาและป้องกันกำจัดโรคและแมลงค่ะสำนักงานบริษัทอำเภอศรีสวัสดิ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโครงการนี้นะครับสำนักงานบริษัทอำเภอศรีสวัสดิ์ก็ได้ร่วมกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ด้านอาหารสัตว์การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์นะครับการทำวัคซีนและการศึกษาด้านพันธุ์สัตว์ให้กับนักเรียนยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วม3ชนิดสัตว์ชนิดที่1ก็คือเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงชนิดที่2การเลี้ยงไก่ไก่พื้นเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงหมูนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนที่ให้ความรู้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะนักเรียนที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่ผู้ปกครองที่บ้านรวมทั้งสามารถที่จะดำเนินโครงการนะครับให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้โดยสามารถผลิตอาหารปลอดภัยปลอดสารเคมีโครงการยุวชีววิถีของเขื่อนศรีนครินทร์นะคะโดยการสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนนะคะที่มีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรแปรรูปปลานะคะในเขตของเขื่อนศรีนครินทร์มาขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์โอท็อปและคิดว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีนะคะสามารถทำให้ยุวะเนี่ยนะคะมีความสามารถนะคะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวได้ค่ะสำนักงานประมงอำเภอศรีสวัสดิ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมบูรณาการกับโครงการยุววิถีเกษตรอาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกรมประมงได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ศักยภาพของโรงเรียนอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้านโภชนาและการสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำตลอดจนติดตามให้คำแนะนำทักษะด้านการจัดการการผลิตการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพแก่ครูนักเรียนเยาวชนและราษฎรในชุมชนซึ่งกิจกรรมด้านประมงถือเป็นการผลิตอาหารจำพวกโปรตีนที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนอีกด้วยสุดท้ายนี้สำนักงานประมงอำเภอศรีสวัสดิ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ความรู้เทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่โครงการยุววิถีเกษตรอาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันดร.ปิยะพรพิทักษ์ตันสกุลนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาร่วมพูดคุยนะคะว่าในส่วนของการทำงานบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกับเขื่อนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเองได้มีโอกาสร่วมการพัฒนานะคะในส่วนของการออกแบบแล้วก็การจัดทำเรื่องของข้อมูลโภชนาการสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นอาหารนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากกาแฟนะในชื่อแบรนด์ของกาแฟคุณสายชนนะคะซึ่งร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปมะละกอปลักไม้ลายนะคะที่บ้านหนองเป็ดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หน่อไม้สแน็คนะคะของเรียนบ้านป่งหวายนะคะอยู่ภายใต้วิสาหกิจชุมชนคนเหนือเขื่อนศรีนครินทร์นะคะคนเหนือเขื่อนศรีนะคะแล้วก็
การพัฒนายุวเกษตรกรนะคะหรือเยาวชนในส่วนของโรงเรียนบ้านโป่งหวายนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเองนะคะแล้วก็ได้มีส่วนในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มองถึงในส่วนของประโยชน์อื่นๆนะคะที่ทางเขื่อนศรีนครินทร์นะร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเองก็พร้อมที่จะช่วยชุมชนนะคะในเรื่องของการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆเหล่านี้นะคะทำและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆรอบโรงไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเองก็มีโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉพาะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วเราอาจจะมีการร่วมพัฒนาโครงการที่เป็นการบริการวิชาการลักษณะแบบนี้ร่วมกันนะคะการทำงานของอำเภอศรีสวัสดิ์และส่วนราชการในอำเภอศรีสวัสดิ์กับทางเขื่อนศรีนครินทร์ก็เป็นการทำงานลักษณะการบูรณาการร่วมกันนะครับซึ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักครับสิ่งที่สิ่งหนึ่งเหล่านี้เมื่อทางอำเภอหรือทางส่วนราชการหรือทางประชาชนร้องขอทางเขื่อนก็ให้การสนับสนุนอย่างดีครับแต่มีอยู่โครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากตอนนี้ก็คือโครงการยุววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มโดยทางเขื่อนศรีนครินทร์กับโรงเรียนทั้ง28แห่งในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์นะครับเดิมทีแล้วทางเขื่อนหรือว่าทางโรงเรียนก็จะรับสนับสนุนเฉพาะเป็นค่าอาหารกลางวันเท่านั้นแต่ตอนนี้ทางคุณครูและทางเขื่อนได้ปรับแนวคิดโดยมีการทำเป็นลักษณะการให้ความรู้ด้วยแล้วก็มีการนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการทำในการปลูกในเรื่องของการปลูกผักให้การเรียนความรู้ในเรื่องการปลูกผักของนักเรียนในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์หรือเรื่องการทำฟาร์มเห็ดต่างๆเพื่อใช้วัตถุดิบนี้ในการทำผลิตอาหารกลางวันนะครับสิ่งที่เหลือจากการผลิตอาหารกลางวันเราก็ไปนำไปขายต่อได้ซึ่งโครงการนี้ผมเชื่อว่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนครับครับการขับเคลื่อนโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ซึ่งได้ร่วมกับเขื่อนศรีนครินทร์โดยน้อมนำหลักการสากลที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้ให้มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหลักในกระบวนการสากลนั้นประกอบด้วยกิจกรรม4ตัวหลักๆก็คือกิจกรรมการผลิตกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์และกิจกรรมสวัสดิการการผลิตของโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์นั้นจะประกอบด้วยผลิตปลาผลิตไก่ไข่เห็ดผักจิ้งหรีดซึ่งการผลิตเหล่านี้เน้นหนักส่งไปยังโครงการอาหารกลางวันผ่านกิจกรรมร้านค้าเมื่อนักเรียนที่เขาผลิตผลผลิตดังกล่าวได้แล้วก็จะนำสู่กิจกรรมไปยังร้านค้าสากลของนักเรียนเมื่อขายให้ร้านค้าแล้วก็จะมีรายได้เกิดขึ้นก็จะนำเงินที่ได้จากการขายนั้นไปฝากไว้ที่โรงเรียนธนาคารซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2559จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เรามีเงินที่ผ่านโรงเรียนธนาคารอยู่ประมาณ1ล้านบาทเศษและในกิจกรรมต่างๆในรอบปีการศึกษา2562เนี่ยมีเงินที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมด 100,000 บาทเศษก็หวังว่ากิจกรรมกระบวนการในโครงการยุวชีววิถีที่โรงเรียนได้ทำนั้นจะเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องปีการศึกษา2563โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์นั้นได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันโดยเราได้กำหนดจัดทำหลักสูตรร่วมกันอยู่2หลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้เกิดความยั่งยืนหลักสูตรเล่มที่1ก็คือเกษตรยุวชีววิถีและเล่มที่2คือหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับโรงเรียนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าต่อไปครับผู้บริหารคณะทำงานเชิญศรีนครินทร์แล้วก็ผู้บริหารการศึกษาท่านนายกสมาคมตลอดจนนักศึกษาและนักวิชาการผมว่าพวกเราเองประทับใจกับเขื่อนของท่านผู้บริหารสุขีเป็นอย่างสูงเป็นความงดงามของเขื่อนที่เป็นชื่อของสมเด็จท่านแล้วก็ทำงานกับประชาชนสองประการประการแรกก็คือความงดงามที่เป็นชื่อของสมเด็จท่านที่เป็นสายเลือดให้กับคนจังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถทำมาหากินปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรได้อันนี้เป็นความงดงามที่ท่านก็ประจักษ์อยู่แล้ว
แต่ความงดงามอันที่สองในฐานะที่พวกเราเป็นนักการศึกษาก็คือท่านมีสายใยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่เราเห็นเมื่อวานใน28โรงเรียนความภาคภูมิใจที่เราเห็นว่ามันคือความยั่งยืนความยั่งยืนที่เขื่อนของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านได้โน้มไปถึงประชาชนนอกจากมีเด็กนักเรียนแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นวิสาหกิจชุมชนผมคิดว่าวิธีการพัฒนาแบบนี้คือวิธีการพัฒนาที่พึ่งพาอาศัยสิ่งกันและกันโดยใช้ศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่9เป็นแกนสำคัญความจริงก็อยากจะเล่าให้เพื่อทบทวนกับกรรมธิการตลอดจนนักวิชาการและบุคลากรท่านนายกสมาคมรวมทั้งท่านผู้ในการเกิดได้ทราบว่าหน้าที่ของกรรมธิการนั้นรัฐธรรมนูญและข้อบังคับได้กำหนดเอาไว้ว่าให้เรามีหน้าที่อำนาจอยู่สองสามอย่างอันแรกก็คือมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษาเรื่องใดๆที่มีการร้องเรียนในด้านการศึกษาในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินในกระทรวงศึกษาอันที่สองก็คือมีหน้าที่ในการศึกษาสิ่งที่สภาได้มอบให้ไปทำหรือกรรมธิการเห็นว่าควรจะต้องศึกษาเช่นร่างพระราชบัญญัติรัฐพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็จะต้องให้ทางสภาใหญ่เป็นคนมอบให้กรรมาธิการพวกเราได้มาศึกษาเราก็จะนำเข้าสู่สภาวุฒิสภาพอเข้าสู่วุฒิสภาถ้าวุฒิสภาเห็นชอบเป็นประการใดก็จะส่งไปยังรัฐบาลเพื่อส่งไปยังหน่วยงานคือกระทรวงทบวงกรมคุณอาจจะถามผมว่ามันจะไปอยู่ลักษณะไหนในโรงเรียนปัจจุบันนี่มันมีอยู่3วิธีอันแรกอยู่เป็นรายวิชารายวิชาศาสตร์พระราชานี่โรงเรียนในจังหวัดกาญจน์ทำก็คือโรงเรียนศรีสวัสดิ์ใครไม่เคยเห็นไปดูศรีสวัสดิ์ทำเป็นรายวิชาเลยมีหน่วยกิจด้วยสอบผ่านด้วยอันที่สองทำเป็นแบบกิจกรรมก็คือคนไม่ใช่ครูจะนึกออกเช่นกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมเนตรนารีกิจกรรมมันเป็นประโยชน์ทำเป็นกิจกรรมแบบนั้นก็คือลงมือปฏิบัติแล้วก็ให้ผ่านกับไม่ผ่านเท่านั้นเองแล้วแต่ที่จะทำซึ่งเราคิดแบบไปเรียบร้อยถ้าเอาแบบไหนถ้าประเทศจะเลือกแบบไหนมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนและกับประเทศในอนาคตครับโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากทุกภาคส่วนและได้มีการสรุปร่วมกันเพื่อกำหนดโครงการโดยมีที่มาจากงบประมาณที่จำกัดและความไม่ยั่งยืนด้านอาหารกลางวันจากนั้นได้มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนโดยทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนศรีนครินทร์ส่วนราชการและภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันมีการประชุมทบทวนเพื่อรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังมีการติดตามทบทวนประเมินความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการร่วมกันโครงการยุวชีววิถีเกษตรอินทรีย์อาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นโครงการที่อาศัยหลักการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานและเป็นโครงการที่มีส่วนในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปสมดังวิสัยทัศน์ของเขื่อนศรีนครินทร์ที่ว่าเป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมเสริมสร้างการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน